สวัสดีนะครับอรุณสวัสดิ์นะครับเลคเชอร์ที่18แล้วนะครับพวกเรานะครับแล้วก็วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เราจะมีสอบครั้งที่4นะฮะวันนี้มี2นักศึกษา1 TA และ1อาจารย์นะฮะ8:05นะครับอาจารย์ขอเริ่มที่นี่นะฮะเราจะสอบนะฮะข้อสอบเนี่ยมี3ข้อนะฮะข้อที่1นะฮะพวกเราไปดูเรื่องเฟรมนะครับที่นะฮะที่ถูกแรงในแนวดิ่งนะฮะกระทำนะครับไอ้เฟรมที่ถูกแรงในแนวดิ่งกระทำเนี่ยเธอจะต้องไปหา degree of indeterminacy ของเฟรมที่อาจารย์ให้มาแรงในแนวดิ่งที่พูดเนี่ยก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกนะฮะที่เธอประมาณได้จากเดดโหลดกับไลฟ์โหลดตั้งแต่เรียนบทที่1ของวิชา theory of structure ฮะนะครับบทที่1บทที่2เนาะหลังจากที่เธอหา degree of indeterminacy แล้วเธอก็จะต้องตั้งนะฮะสมมุติฐานนะครับเธอตั้งสมมุติฐานเพื่ออะไรนะฮะเพื่อแปลงนะฮะโครงเฟรมดังกล่าวจากโครงเฟรมซึ่งเป็น statically indeterminate เป็นนะครับ statically นะฮะดีเทอร์มิเนตสแตติกคลีดีเทอร์มิเนตนั้นเธอจึงใช้ฟรีบอดี้ไดอะแกรมแล้วก็ใช้สมการความสมดุลเนี่ยวิเคราะห์ได้วิเคราะห์หาอะไรอีกครั้งหนึ่งนะฮะจากตรงนี้เธอต้องทำวิเคราะห์หารีแอคชั่นนะครับแล้วก็จะต้องเอาไปเขียนเชียร์ไดอะแกรมแล้วก็โมเมนต์ไดอะแกรมนะฮะอันนี้คือข้อสอบข้อแรกนะฮะข้อสอบข้อที่2ก็เช่นเดียวกันนะฮะเป็นเฟรมที่ถูกกระทำโดยแรงในแนวนอนนะเช่นแรงลมฮะนะครับเป็นแรงกระทำในแนวนอนเรื่องเดิมพวกเราก็จะต้องไปเริ่มต้นวิเคราะห์หามันจะเหมือนกันนะฮะวิเคราะห์หา degree of indeterminacy ให้ได้แสดงวิธีทำไม่ตรวจคำตอบตรวจวิธีทำนะครับแล้วตั้งสมมุติฐานอีกสมมุติเธอพบว่ามันมี degree of indeterminacy เนี่ยเท่ากับ12เธอก็ต้องตั้งสมมุติฐานเนี่ย12ข้อเพื่อแปลงไอ้เฟรมดังกล่าวเนี่ยจาก statically indeterminate เป็น statically determinate เหมือนเดิมแล้วก็ใช้อะไรฟรีบอดี้ไดอะแกรมสมการความสมดุลหาแรงภายในโมเมนต์ภายในหารีแอคชั่นเขียนเชียร์ไดอะแกรมเขียนโมเมนต์ไดอะแกรมเอาละนะฮะข้อสอบ2ข้อมาถึงข้อที่3คือเรื่องที่เรากำลังคุยกันวันนี้คือเราจะทำการวิเคราะห์ทรัสต์นะฮะโดยวิธีการเมทริกซ์ดิสเพสเมนต์เมธอดโอเคนะฮะซึ่งทรัสต์ก็มีชิ้นส่วนไม่เกิน5ชิ้นนะฮะอย่างที่อาจารย์บอกนะฮะมันเยอะไม่ได้เดี๋ยวไม่มีเวลานะทำเยอะเกินนะครับอาจารย์ก็อยากให้เธอเนี่ยทำตามกระบวนการในการวิเคราะห์ทัสด้วยวิธีการเมทริกซ์ดิสเพสเมนต์ให้ได้อาจารย์ถามอะไรเธออาจารย์ก็จะถามหนึ่งเนื่องจากเป็นดิสเพสเมนต์เมธอดเธอจะเริ่มในการหาค่าการเปลี่ยนตำแหน่งจากนั้นอาจารย์ถามแรงปฏิกิริยาจากนั้นอาจารย์ถามแรงภายในนะครับในตอนการคำนวณเนี่ยเมื่อเธอได้แรงปฏิกิริยาแล้วเนี่ยเธออย่าลืมเช็คสมดุลนะฮะของโครงทัสฮะเช็คสมดุลของโครงทัสให้อาจารย์ด้วยนะตอนได้แรงในชิ้นส่วนมาอีกครับอันนี้ก็ต้องเช็คสมดุลแต่เช็คสมดุลที่ไหนที่จอยนะครับถ้าเธอเช็คสมดุลเนี่ยไม่มีเวลากับจอยเดียวพอนะฮะถ้ามีเวลาก็ลองเช็คให้อาจารย์หน่อยถ้าถูกเนี่ยมันถูกเลยนะไม่ต้องไปนั่งคิดเลยอาจารย์ต้องตรวจให้เธอถูกนะฮะสมดุลนะครับเอาล่ะนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เราต้องทำทีนี้การบ้านนะฮะอยากให้เธอเนี่ยนะครับมีความสามารถในการใช้ซอฟต์แวร์อันนี้เราพูดกันแล้วนะครับซึ่งตรงเนี้ยเอามาเปรียบเทียบระหว่างคำนวณมือกับซอฟต์แวร์อีกเรื่องหนึ่งอีลาสติกเคิร์ฟเมื่อกี้ไม่ได้พูดนะฮะในเอกสารก็จะมีนะฮะก็จะมีนะฮะตัวอย่างให้เธอใน PowerPoint เนาะให้เธอศึกษาเองเนาะทัสตัวนี้
โดนแรงกระทําภายนอกนะฮะนอกจากโดนแรงกระทําภายนอกแล้วมันยังเกิดการทรุดตัวด้วยนะครับวิธีการเมทริกซ์ดิสเพนเมธอดเนี่ยมันทําการคํานวณรวดเดียวเลยนะได้ทั้งแรงกระทําได้ทั้งการทรุดตัวนะฮะนะครับอันนี้ฝากพวกเราไปดูอ่านเองนะนะครับถ้าไม่อยากอ่านเองมีวิดีโอคลิปอาจารย์ทําไว้ตั้งแต่ก่อนตอนเกิดโควิดใหม่เลยนะฮะอาจารย์สอนตาม PowerPoint สมัยนั้นนะครับตอนหลังก็แตกรายละเอียดมากขึ้นนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างนะครับแล้วก็ข้อสอบก็จะมีลักษณะเช่นเนี้ยข้อสอบอาจารย์นะฮะทัสที่ให้โดนแรงกระทําภายนอกแน่นอนมีการทรุดตัวหรือไม่เป็นออปชันโอเคนะฮะมีการทรุดตัวหรือไม่ออปชันนะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งอาจารย์สอนมาก็มีการทรุดตัวโดยตลอดเลยเนาะนะครับเดี๋ยวจะทําวันนี้ให้ดูอีกข้อหนึ่งเข้าใจว่าไม่มีการทรุดตัวคราวนี้จะคลุมทั้งหมดแหละนะครับเอาล่ะนะครับจากตรงนี้นะฮะมีเนื้อหาเพิ่มเติมแต่อาจารย์เนี่ยไม่ได้เน้นคือเมื่อทัสเนี่ยมีจุดรองรับเป็นโรลเลอร์แล้วเอียงเปรียบเทียบกับเมื่อกี้จุดรองรับตัวนี้เกิดการเอียงทีนี้เมื่อจุดรองรับเกิดการเอียงเนี่ยพวกเราครับเราจะต้องมีการโมดิฟายแบบจำลองนะฮะในการวิเคราะห์ทัสโดยจะต้องเปลี่ยนจุดรองรับที่เอียงให้เป็นชิ้นส่วน True Force Member ขึ้นมา1ชิ้นนะครับแล้วก็จะทำการวิเคราะห์ตามวิธีการปกติแต่ไอชิ้นส่วนที่เราเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันเป็นยังไงดูตามโจทย์นี่นะฮะไอหมอนนี้เอียงทำมุม60องศาพื้นนะฮะทำมุม60องศาเราจะเพิ่มชิ้นส่วนในแนวไอตัวโรลเลอร์นี่แหละนะครับเราจะเพิ่มฮะโดยที่เพิ่มนะชิ้นส่วนนั้นชิ้นส่วนจะต้องมีค่า AE ส่วน L ที่สูงมากๆเมื่อเทียบกับชิ้นส่วนอื่นสูงเป็นพันเท่าเลยฮะนะครับเพื่อที่จะอะไรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเพราะว่าทัสไอตัวชิ้นส่วนที่เป็นโรลเลอร์ตรงเนี้ยมันไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างนะครับแล้วก็ทําการวิเคราะห์ปกติฮะยกตัวอย่างเช่นกรณีนี้เราเปลี่ยนโรลเลอร์ให้กลายเป็นชิ้นส่วนเนี่ยหมายเลข7นะฮะซึ่งนะทำมุมนะฮะทำมุมตั้งฉากกับพื้นที่60องศาแล้ววิเคราะห์ชิ้นส่วนเนี่ยเป็นวิ้นส่วนเพิ่มเติมเป็นชิ้นส่วนที่7ท่านเองไม่มีอะไรแตกต่างเลยนะฮะอันนี้ก็เรียนไว้นะครับเราเพิ่มมาโดยที่ความแกร่งของชิ้นส่วนนั้นมีค่าเยอะมากอันที่7นะฮะเยอะกว่าชิ้นส่วนอื่นๆเป็นพันเท่านะครับเอาล่ะนะครับอันนี้ก็ฝากไปศึกษาเองไม่ออกข้อสอบโรลเลอร์เอียงไม่ออกข้อสอบนะฮะที่ออกข้อสอบคือแรงกระทําภายนอกกับการทรุดตัวนะครับยังมีอีกนะฮะเราเรียนทัสตั้งแต่ไอตัว theory of structure นะครับทัสที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิยกตัวอย่างเช่นหลังคาฮะหลังคาตอนกลางวันโดนแดดกลางคืนเย็นใช่ไหมฮะสะพานก็เช่นเดียวกันนะโดนแดดนะกลางวันร้อนนะยืดตัวกลางคืนเย็นหดตัวนะครับเราก็มีวิธีการวิเคราะห์นะฮะจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอยู่ใน PowerPoint นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องทำคือวิเคราะห์ทัสโดยการก่อสร้างผิดพลาดที่เมืองไทยเนี่ยไม่ค่อยมีการก่อสร้างผิดพลาดเพราะเราไม่ได้ใช้หมุดนะฮะในการยึดจอยเราใช้การเชื่อมนะฮะเราตัดนะฮะแล้วเราก็เชื่อมเพราะฉะนั้นก่อสร้างผิดพลาดคัดเมืองไทยเนี่ยไม่มีหรอกนะส่วนใหญ่นะครับมีก็นะฮะน้อยมากๆการเชื่อมมันจัดการตัวมันเองได้นะครับแล้วจึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ฝากไว้เพื่อให้ศึกษาเองนะเนื่องจากไม่มีเวลานะครับผิดพลาดเมื่อกี้นี่เรื่องอุณหภูมิอันนี้เรื่องก่อสร้างผิดพลาดนะแล้วก็มีตัวอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของทัสนะฮะแล้วเราก็สามารถวิเคราะห์ทัสดังกล่าวได้โดยวิธีการเมทริกซ์ดิสเพนเมธอดอีกครับฝากพวกเราไปศึกษาเองเนาะทีนี้นะฮะท้ายๆของเอกสารนะครับมีการวิเคราะห์ Space Task พวกเราเป็น Task ซึ่งอยู่ในรูป3มิติหน้าพื้นที่รอบๆเทคโนโลยีมี Task 3มิติอยู่พวกเราไปดูกันได้เนาะนะฮะจริงๆนะอาจารย์ว่ามันสวยมากเลยทำไมเราไม่ถ่ายรูปรุ่นกันที่นั่นบ้างนะครับผมว่ามันก็เท่ดีนะนะฮะไม่ได้มีทุกที่แล้วเรื่องคือไอ้บ้านเนี่ยอยู่กับเรามา30ปีแล้วเมืองไทยหา Space Task พวกนี้ยากมากนะครับแต่นี้นะฮะตอนเนี้ยที่เรามีตรงนี้เขาใช้เมื่อตอนงานเวอร์เทคนะฮะเวอร์เทค19
95นะฮะตั้งแต่สมัยนั้นนะฮะเป็นงานแสดงสินค้าระดับโลกพวกเธอคงไม่เกิดเนาะนะฮะเกิด995นะฮะอาจารย์ก็มาไม่ทันนะฮะอาจารย์มาถึงที่นี่1997ปลายปีเริ่มทํางานปี1998อาจารย์รับทุนที่นี่นะปี1996นะฮะแต่ไม่ได้มาที่นี่นะฮะรับทุนตอนเรียนอยู่ที่อเมริกานะครับเอาล่ะนะสามมิติก็ไม่มีอะไรใช้คอนเซปต์เดิมแต่เปลี่ยน coordinate direction cosine จาก2ตัวเป็น3ตัวเพื่อบอกทิศทางของชิ้นส่วนของทัศน์ใน3มิติตามระบบแกน x นะฮะตามระบบแกน y และก็ตามระบบแกน z นะฮะเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรแตกต่างอีกไปดูที่ engine static นะครับจากนั้นเขาก็ทำการ formulate เที่ยวนี้ไอ้ตัวเคเล็กเมติกของเรากลายเป็น6คูณ6พวกเราจาก4คูณ4นะฮะไอเมติกเคเล็กของเราเนี่ยเป็น6คูณ6ข้างหน้ายังเหมือนเดิม AE ส่วน L สมาชิกข้างในเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองหลักการยังเหมือนเดิมอีกเมื่อเธอได้ไอ้กรอบสีแดงเธอก็สามารถได้กรอบสีเขียวได้กรอบสีเขียวเสร็จเธอกลับเครื่องหมายจากบวกเป็นลบเธอก็ได้กรอบสีฟ้านะครับเมื่อได้กรอบสีฟ้าเสร็จก็ก๊อปปี้มันมาไว้ตรงนี้เพราะฉะนั้นการทำคอมพิวเตอร์โคดดิ้งก็นะในรูปแบบ2มิติไม่ได้แตกต่างกันนะครับจากนั้นนะฮะก็ทำการประกอบเมทริกซ์นะฮะเป็นเมทริกซ์เคใหญ่หาการเปลี่ยนตำแหน่งที่ไม่ทราบค่าหารีแอคชั่นจากนั้นหาแรงภายในชิ้นส่วนก็คล้ายๆกันถ้าเธอดูนะฮะสามมิติประมาณนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะแรงในชิ้นส่วนเป็น Q สับ F นะเพราะว่าจะได้เครื่องหมายบวกแสดงเป็นแรงดึงเราไม่ใช่ Q สับ N นะครับเอาล่ะนะฮะก็มีตัวอย่างให้พวกเราศึกษาดูไปศึกษากันเองทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วทั้งหมดเลยอยู่ในวิดีโอคลิปใน YouTube Channel ของอาจารย์นะฮะหลังจากเรียนเสร็จวันข้างหน้าเกิดสนใจเกิดปริญญาโทนะฮะจะต้องทำการวิเคราะห์ทัศน์ใน3มิตินะฮะตรงนี้คือพื้นฐานนะครับที่พวกเราเอาไปขยายต่อได้นะฮะอันนั้นคือ PowerPoint นะครับทีนี้อาจารย์ก็ต้องพาเธอกลับมาที่ตัวอย่างนะฮะวันนี้ตัวอย่างสุดท้ายนะครับที่พวกเราจะทำร่วมกันนะครับเอาล่ะนะครับในตัวอย่างนี้กลับมาดูตัวโครงทัศน์ของเราโครงทัศน์ของเราในที่นี้นะครับมีจุดรองรับที่นี่เป็นพินนะฮะมีจุดรองรับที่นี่เป็นพินนะครับทัสถูกกระทำด้วยแรงนะครับตามที่ปรากฏดังรูปคือนี่นะฮะ400กิโลนิวตันตรงนี้400กิโลนิวตันถ้าเห็นแบบนี้เนี่ยแสดงว่าอาจารย์เอาโจทย์จากเท็กซ์บุ๊กมาโมดิฟายนะฮะคือไม่เอามาตรงๆนะฮะเอามาตรงๆเดี๋ยวบางคนมีเฉลยนะได้เปรียบเพื่อนนะฮะก็จะโมดิฟายนิดหน่อยนะฮะจะได้ไม่เหมือนเดิมตรงนี้ก็โดนกระทำนะฮะมีตรงนี้อีกเป็นโรลเลอร์โอ้โหถ้าเป็นแบบนี้ทัสตัวเนี้ยมันเป็นโครงสร้างสแตติกทรีอินดีเทอร์มินเอททัสแน่นอนนะครับพวกเราเช็คได้ไหมว่าไอ้หมอเนี้ยมันมีดีกรีออฟอินดีเทอร์มินเอซีเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะฮะเท่ากับเท่าไหร่นะครับพวกเราก็พอที่จะทําได้ถ้าจะเช็ค degree of intimacy ของไอ้หมอนี้เราหาอะไรเราเปรียบเทียบนะเราเปรียบเทียบอันโนนกับสมการที่เรามีอยู่อันโนนมีอะไรอันโนนน่ะมันคือตัวชิ้นส่วนบวกกับ reaction อันนั้นคือตัวอันโนนนะฮะส่วนไอ้ตัวสมการที่ใช้ในการวิเคราะห์ทัศน์ล่ะ method of joint นะครับ1 joint มี2สมการนะหนึ่งจะเป็นสมการนะฮะจึงเอา2คูณกับ J ในข้อสอบนะเธอต้องแสดงแบบนี้ถ้าอาจารย์ถามนะครับถามว่ามีกี่บาร์1 2 3 4 5มันก็มีทั้งหมด5ชิ้นเพื่อหาเป็นแรงภายในนะครับจากนั้นรีวิชั่นมีกี่ตัว2 4โรลเลอร์เป็น5นะครับ1 2 3 4 5นะครับ5บวกกับ5นะครับจากนั้นมีกี่จอย1 2 3 4จอยลบกับ2คูณกับ4คำตอบของอาจารย์ก็กลายเป็น DOI เท่ากับ2โอเคนะครับตอบแบบนี้นะฮะโจอาจารย์นะข้อสอบทั้ง3ข้อมีโอกาสถาม
เรื่องการหา degree of dependency อันนี้อาจารย์โชว์กรณีของทัสกรณีของเฟมไม่เหมือนกันอาจารย์สอนไปแล้วนะกลับไปดูเลคเชอร์อื่นมาเจอทัสตัวนี้บอกว่ามี AE เท่ากันหมดเลยมี AE เท่ากันหมดนะ208ให้ทำการวิเคราะห์ด้วย metric displacement method ให้หา unknown displacement ให้หา reaction ให้หาแรงภายในชิ้นส่วนอาจารย์จะกำหนดมาให้อาจารย์กำหนดอะไรมาให้อาจารย์จะกำหนดไอ้นี่มาให้ครับพวกเรานะครับ x นะครับแล้วก็ y อาจารย์กำหนด global coordinate system มาให้พวกเราโอเคนะฮะนั่นหมายความว่าอะไรถ้ากำหนดแบบนี้พวกเรารู้ทันทีว่าจุดเนี้ยมี coordinate เป็น00ทำไหมฮะ00นะครับจุดถัดไปจุดที่2ถ้าเป็นแบบนี้ตรงนี้ยาวกี่เมตรตรงนี้ยาว10เมตรโคออร์ดิเนตที่นี่เป็น10 0ถูกต้องไหมครับนะครับจากนั้นโหนดหมายเลข3อยู่ที่นี่นะครับโคออร์ดิเนตตรงนี้เป็น8เมตรกลายเป็น0 8นะครับโคออร์ดิเนตที่จุดหมายเลข4ตรงนี้ยาว6เมตรเดินมาตรงนี้6เมตรเดินขึ้น8เมตรเพราะฉะนั้นโคออร์ดิเนตเป็น6แล้วก็8โอเคนะฮะเอาละฮะพวกเราเข้าใจนะครับจากนั้นอาจารย์ก็กำหนดชิ้นส่วนมาให้อีกนะฮะมีนะฮะชิ้นส่วนหมายเลข1ชิ้นส่วนหมายเลข2ชิ้นส่วนหมายเลข3ชิ้นส่วนหมายเลข4ชิ้นส่วนหมายเลข5นะครับจากนั้นมีอะไรอีกนะฮะมีหมายเลขโหนดมาให้นะฮะโหนดหมายเลข1โหนดหมายเลข2โหนดหมายเลข3โหนดหมายเลข4มี4โหนดมี4โหนดนะฮะมี4โหนดเมื่อมี4โหนดเราก็รู้อยู่ว่าไอ้หมอเนี้ยนะฮะจะต้องมี degree of freedom เท่ากับ8เฮ้ยเขาให้มาเท่ากับ8จริงๆนะฮะให้1นะ1นะฮะ1อยู่นี่นะฮะเอ้าเฮ้ยแล้ว2อยู่ไหนล่ะ2อยู่นี่3อยู่นี่นะครับให้4อยู่นี่5อยู่นี่6อยู่นี่7อยู่นี่8อยู่นี่เมื่อเธอเห็นแบบนี้เธอก็ต้องแยก degree of freedom ทั้ง8ออกเป็น2ส่วนถูกต้องไหมครับส่วนหนึ่งนั้นนะครับเราเรียกมันว่านะฮะว่า constraint นะฮะ constraint นะครับ degree of freedom นะฮะส่วนหนึ่งนั้นเรียกว่ายึดล้างนะฮะส่วนที่ยึดล้างนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่จุดรองรับนะครับอ๋อนะครับจุดรองรับนะฮะอยู่ที่จุดรองรับนะครับอีกอันหนึ่งคืออะไรอีกอันหนึ่งคือไม่ยึดล้างนะครับหรือภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่าอันคอนสเตนนะครับเทสนะครับ degree of freedom เป็น degree of freedom ในส่วนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับจุดรองรับโอเคนะฮะเมื่อเป็นเช่นนั้นอาจารย์ก็ได้เลยว่าเฮ้ยมีบางอันไม่ยึดล้างเว้ยอีกงานยึดล้างนะฮะต้องแยกออกให้ชัดตรงไหนที่มองชัดไอ้นี่สิครับมองชัดเพราะว่ามันอยู่ที่จุดรองรับใช่ไหมฮะนะครับเราก็โรลเลอร์ป้องกันไม่ให้เกิดการเคลื่อนในทิศทางนี้โอเคนะฮะพินป้องกันไม่ให้เกิดการเคลื่อนที่ในทิศทางเหล่านี้พินเหมือนกันป้องกันไม่ให้เกิดการเคลื่อนที่ในทิศทางเหล่านี้โอเคนะฮะขณะที่ไอ้ส่วนที่เหลือล่ะส่วนที่เหลือมันไม่ยึดล้างมันเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดของแรงที่กระทําประกอบด้วยนี่ไอ้ตัวที่หนึ่งนี่ตัวที่สองนี่ตัวที่สามเพราะฉะนั้นไอ้หมอเนี้ยคือ degree of freedom หมายเลขหนึ่งนะฮะสองแล้วก็สามอาจารย์มันไม่ไปไปไม่ตาม x y ไม่ต้องห่วงครับนะฮะโรลเลอร์นะตัวปัญหานะครับอาจารย์ให้อะไรมาเนี่ยทำตามนั้นโอเคนะฮะอันนี้เอาตัวอย่างนี้มาให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวจะแยกผิดถ้าผิดเนี่ยมันเจ๊งตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับมันไม่ผิดไม่ได้ดีกรีออฟฟรีดอมเวลาแยกฮะนะครับแล้วที่มันยึดล้างก็ประกอบด้วยหมายเลขนี่เลยนะฮะสามเสร็จแล้วนะฮะเอาซีซีนะฮะ degree of freedom C 5
นะครับเอาเรียงแล้วนะฮะ xy xy นะฮะหกเรียบร้อยเจ็ดนะฮะมันเรียง xy ยกเว้นไอ้แปดตัวนี้นะเขาแยกมันเป็นแปดนะเพราะว่ามันไม่อยู่ในซีรีส์ของ xy เขาเลยแยกออกไปไกลๆเลยนะครับอ่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วเมื่อเรียบร้อยแล้ว degree of freedom ที่ไม่ยึดรั้งนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องทำยังไงดีกรีไม่ยึดรั้งดีกรีออฟฟรีดอมไม่ยึดรั้งทำยังไงดีกรีออฟฟรีดอมที่ไม่ยึดรั้งก่อนนะฮะเดี๋ยวเราเอาไปหาสิ่งที่เรียกว่า Q sub K เป็นแรงกระทำที่เราทราบนะฮะไอหมีนี่เป็นแรงกระทำที่ทราบได้แก่อะไร400เนี่ยแรงกระทำที่ทราบนะครับหลังจากนั้นนะฮะเราก็เห็นได้ว่าไอ้400ตัวแรกนะมันตรงข้ามกับโนดหมายเลขหนึ่งไอ้หมอนี่ก็เป็นลบ400นะฮะไอ้ตัวนี้ไปทางเดียวกับโนดหมายเลขสองไอ้ตัวนี้ก็เป็นบวก400ไอ้หมอนี้ตรงกันข้ามก็กลายเป็นลบ400เพราะฉะนั้นพวกเราครับเลื่อนมาเลยครับ Q sub K ก่อนนะครับ Q sub K ประกอบด้วย Q ใหญ่หนึ่ง Q ใหญ่สองคิวใหญ่สามนะครับเป็นตัวที่เกี่ยวข้องกับ Degree of Freedom ที่ไม่ยึดรั้งที่อาจารย์ว่านะครับแล้วอาจารย์ก็กลับไปเรื่องเดิมไอ้ Degree of Freedom หมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับตัวนี้กับตัวนี้ก็จะเท่ากับนะครับตัวแรกลบ400นะครับตัวที่สองอยู่นี่บวก400เอาให้ชัดนะฮะตัวที่สามอยู่นี่พุ่งลงกลายเป็นลบ400ปิดฮะเรียบร้อยได้มา1แต้มนะครับจากนั้นเราก็ไป Degree of Freedom อีกตัวหนึ่งที่เราเขียนไว้คือ4 5 6 7อยู่ที่จุดรองรับนะครับมีจุดรองรับที่เกี่ยวข้องนี่นี่นี่นะครับเราก็เขียนฮะเรามี Degree of Freedom ดีใหญ่4ดีใหญ่5ดีใหญ่6ดีใหญ่7ดีใหญ่8โจทย์ข้อนี้ไม่ได้กำหนดการสุดตัวใดๆนะฮะต่างกับเมื่อ2ตัวอย่างที่แล้วนะที่มีการสุดตัวนะฮะไอ้หมอนี้ก็ไม่มีปัญหาเลยเป็นแบบนี้มันก็ง่ายเลย1แต้มอีกต่างหากแค่ใส่แจ้งรายละเอียดให้อาจารย์ให้ครบแค่นั้นเองจุดตรงนี้เลยกลายเป็นจุดสำคัญนะที่เราจะต้องทำให้ได้ทำให้ดีคือแยกไอ้ตัว degree of freedom ให้ชัดแล้วถ้าเกิดเธอแยกตรงนี้ผิดอาจารย์จะตรวจได้ยังไงล่ะมันผิดตั้งแต่ตรงนี้ฮะนะฮะอาจารย์ตรวจได้ให้เคเล็กก็ได้เดี๋ยวเคใหญ่ก็จะได้อยู่แต่เวลาประกอบเมตริกแล้วมันจะผิดทันทีโอเคนะฮะเข้าใจตรงกันเนาะอาจารย์ในข้อสอบให้มาทุกอย่างให้มานะฮะให้มานะครับให้มาแบบเนี้ยอย่างงงนะฮะไอ้หมอนี่คืออะไรไอ้หมอนี่คืออะไรไอ้หมอนี่คือเคเล็กเมทริกซ์ที่เราจะใช้ในสเต็ปถัดไปนะครับเคเล็กเมทริกซ์เวลาเขียนจริงๆเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงแรงที่กระทำต่อชิ้นส่วนเท่ากับความแกร่งของชิ้นส่วนคูณกับการเปลี่ยนตำแหน่งที่เกิดขึ้นนะมันเหมือนสปริงนะพวกเรานะมันเหมือน F เท่ากับ KX นะฮะนะครับไอ้หมอนี่คือแรงความแกร่งการเปลี่ยนตำแหน่งนะครับและเราก็จะต้องเขียนทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นเนาะเพื่อที่จะเริ่มในการไปหา unknown displacement unknown displacement ก็จะไปเกี่ยวข้องกับ degree of freedom ที่ไม่ยึดรั้งนะฮะมันก็จะกลายเป็น1 2 3มันเป็นชุดสีน้ำเงินนะครับจากนั้นเราก็จะไปหา reaction อันนี้จะเกิดที่ support นะฮะก็ใส่ reaction เข้าไปนะครับแล้วก็สุดท้าย internal force อาจารย์ก็ไม่ได้ถามทุกตัวเนาะนะอาจารย์ก็ถามแค่3ตัวก็ไม่ต้องคำนวณทั้งหมดอะคำนวณแค่3ตัวพอถ้าให้ตัวเดียวก็คำนวณตัวเดียวพอนะครับตามนั้นนะครับเอาละนะฮะข้ามไปสเต็ปถัดมานะมีทั้งหมด5ชิ้นตามที่อาจารย์อธิบายว่าเรามี B เท่ากับ5นะเริ่มต้นฮะนะครับโอ้เริ่มต้นแบบนี้อาจารย์ให้มานะบางครั้งอาจารย์ช่วยนะครับอาจารย์ให้มานะอันนี้คือชิ้นส่วนหมายเลขอะไร
ชิ้นส่วนหมายเลขหนึ่งชิ้นส่วนหมายเลขหนึ่งอยู่ไหนอยู่ที่นี่นะฮะชิ้นส่วนหมายเลขหนึ่งอยู่ที่นี่คืออยู่ในแนวดิ่งนะอ่ะนะฮะตรงนี้ทวนอีกอันหนึ่งนะฮะพวกเราครับพวกเรามีระบบแกนที่ตั้งคือ x y นะฮะบวก x บวก y นะฮะเมื่อไหร่ก็ช่างถ้าชิ้นส่วนอยู่ในแนวนี้แนวนี้ตรงกับตรงนี้แลมดา sub x เป็น0แลมดา sub y เป็น1นะฮะจากนั้นเมื่อไหร่ก็ช่างเจอไอ้หมอนี้พุ่งลงแลมดา sub x เท่ากับ0แลมดา sub y เท่ากับลบ1ทันไหมครับนะครับจากนั้นถ้าเกิดเป็นทิศทางนี้ล่ะทิศทางนี้นะฮะแลมดา sub x เท่ากับ1ใช่ไหมครับแล้วก็แลมดา sub y เท่ากับ0นะครับถ้าไปทางด้านนี้แลมดา sub x เท่ากับลบ1แลมดา sub y เท่ากับ0นะใส่เลยไม่ต้องแสดงวิธีคำนวณอาจารย์ก็ไม่ว่าอะไรถือว่าคุณรู้นะครับจากนั้นถ้าชิ้นส่วนมันเกิดการแทงทางด้านนี้ล่ะแลมดา sub x เป็นบวกแลมดา sub y เป็นบวกนะไอหมอนี้แลมดา sub x บวกแลมดา sub y บวกนะถ้าเกิดมันแทงกลับไปสวนทางล่ะก็แลมดา sub x ลบแลมดา sub y ลบนะครับแล้วถ้าเกิดมันแทงเอียงมาทางด้านนี้ล่ะนะฮะแลมดา sub x เป็นลบนะฮะแลมดา sub y เป็นบวกนะฮะถ้ามันแทงทางด้านนี้ล่ะแลมดา sub x เป็นบวกแลมดา sub y เป็นลบโอเคนะฮะอาจารย์ทวนตรงนี้ไว้ให้พวกเราทราบเนาะนะเพราะตรงนี้ไม่ต้องสนใจนะครับน่าจะถูกต้องแน่นอนนะน่าถูกต้องแน่นอนนะครับเอาละนะครับถัดไปนะเราก็ห้ามไปสู่ชิ้นส่วนหมายเลข2นะครับหมายเลข2นะฮะนะครับหมายเลข2อยู่ข้างล่างนะครับขอเลื่อนมาตรงนี้นะฮะในหมายเลข2อยู่ที่ไหนตามรูปนี้หมายเลข2อยู่ที่นี่เฮ้ยนะอยู่ที่นี่อีกแล้วนะฮะเป็นยังไงครับไอ้หมอนี้อยู่ที่นี่ยาว6เมตร L มีค่าเท่ากับ6.0เมตรไม่ต้องคำนวณรู้เลยมันคือ6เมตรเราเป็นคนนะฮะนะครับส่วนแลมดาสับ x ล่ะแลมดาสับ x ก็เป็นไปตามตัวนี้ถูกต้องไหมอันนี้โลคอลโคออร์ดิเนตไอ้หมอนี้โลคอลโคออร์ดิเนตนะฮะแบบนี้นะเราก็ได้ว่าแลมดาสับ x ของเราเป็น1แลมดาสับ y เป็น0อ่ะนะครับอาจารย์ครับนะฮะผมอยากจะทดสอบความรู้ไม่มีปัญหาครับถ้าอยากทดสอบความรู้นะฮะไอ้หมอนี้ชิ้นส่วนหมายเลข2นะฮะทิศทางไปทางนี้นะฮะตรงนี้เป็น near end ตรงนี้เป็น far end ตามรูปนี้ตรงนี้เป็น2ตรงนี้เป็น3นะฮะตรงนี้เป็น1แล้วก็มีตรงนี้เป็น8โอเคนะฮะเป็น8โอเคนะครับไอ้หมอนี้ถ้าเป็นไปตามรูปนะครับพิกัดของมันตรงนี้คือ0 8นะฮะพิกัดของมันตรงนี้คือ6 8โอเคนะฮะ6 8เนาะนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราครับแลมดา sub x เท่ากับ x sub f ลบ f sub n 6ลบ0 6ลบ0หารด้วย6ครับมันเลยเท่ากับ1ครับนะครับอีกตัวหนึ่งไอ้หมอนี้เท่ากับ y sub f 8นะฮะลบกับตัวนี้ฮะ8หารด้วย6ครับมันเลยออกมาเป็น0โอเคนะฮะโอเคเนาะนะครับจากนั้นพวกเราก็เขียนนะครับไอ้หมอนี้มี AE เท่ากับเท่าไหร่นะครับพวกเราครับไอ้หมอนี้มี AE เท่ากับ280000โจทย์กำหนดให้อยู่ที่นี่ AE 280,000นะครับ280,000นะข้างหน้าของเทอมเนี้ยมันจะต้องมี AE หารด้วย L โอเคนะฮะ A หารด้วย L นะฮะนะครับเราก็เอา AE หารด้วย
L นะครับไอ้หมอนี้ก็หารด้วย6ซะนะครับพวกเราจะได้ตัวเลขตรงนี้ออกมา4 6 6 66 6 6นะฮะ6 6เขาเอาเป็น7เลยแล้วกันนะฮะ6 6 7นะ6 6 7นะครับเอาล่ะนะครับเสร็จแล้วนะครับไอ้หมอนี้นะฮะจะต้องเอามาเขียนเอาล่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเป็น K2เท่ากับนะฮะ4 6 6 6 7ไอ้หมอนี้คือเทอมแรก AE ส่วน L นะฮะแล้วก็จะต้องเรียงตาม Degree of Freedom หางอยู่ที่นี่ near N near N เนาะ near N อยู่ที่นี่นะครับเมื่อ near N อยู่ที่นี่นะครับไอ้หมอนี้ก็ต้องเรียงเป็นอะไรครับ X ก่อน8 1 8 1 2 3โอเคนะฮะพวกเราครับไอ้หมอนี้มันก็จะเรียงเป็น8 1 2 3นะฮะ8 1 2 2แล้วก็3นะแล้วก็ปิดฮะนะครับจากนั้นพวกเราต้องไปต่อนะฮะไอ้หมอนี้นะฮะไอ้หมอนี้แถว1แถว2แถว3นะฮะ1 2 3ถ้าจะใส่เป็นแบบนี้นะฮะเทอมแรกของมันเทอมนี้เป็นอะไรนี่เป็นแลมดาสับ x สแควร์นะครับเพราะฉะนั้นไอ้หมอนี้กลายเป็น1 กำลัง 2นะครับเทอมที่2แลมดาสับ x คูณแลมดาสับ y เป็น0นะครับเทอมที่3แลมดาสับ y สแควร์ไอ้หมอนี้เป็น0เทอมที่4ไอ้หมอนี้เป็น0โอเคนะฮะนะครับจากนั้นไอ้บล็อกนี้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วถูกก๊อปปี้มาที่นี่1 0 0 0เรียบร้อยฮะก๊อปปี้มาที่นี่นะก๊อปปี้มาที่นี่เสร็จกลับเครื่องหมายลบ 1 0 0 0อ่ะเรียบร้อยตามนี้จากนั้นลบ 1 0 0 0เรียบร้อยตามนี้จากนั้นอาจารย์ก็จะหักให้หมอนี้เข้ามาข้างในนะฮะพวกเราก็จะได้เป็น4 6 6 6 7 0 0 0นะฮะแล้วก็ทำการแบ่งนะฮะตัว partition นะฮะไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็น4 6 6 6 7 0 0 0นะฮะแล้วตรงนี้ก็ปิดนะฮะปิดตรงนี้นะฮะตรงนี้เป็นลบ 4 6 6 6 7 0 0 0นะฮะตัวนี้เป็นลบ 4 6 6 6 7 0 0แล้วก็0เรียงลำดับใหม่8 1 2 3 8 1 2 3โอเคนะฮะนะครับชิ้นส่วนหมายเลข K1 นะ K1 นะ L เท่ากับ8เมตร L เท่ากับ8เมตรเนาะนะขออนุญาตเช็คหน่อยนะฮะเฉลยมันไม่ถูกนะ A E ส่วน L นะ A ส่วน L นะฮะมีการเปลี่ยนตัวเลขนิดหน่อยนะเช็ค A E ส่วน L ไอ้หมอนี้กลายเป็น280พวกเรากดขึ้นเลขให้อาจารย์หน่อยนะฮะตัวเลขข้างในตัวนี้ไม่น่าถูก280,000หารด้วยความยาวชิ้นส่วนหมายเลขหนึ่งอีกครั้งหนึ่งชิ้นส่วนหมายเลขหนึ่งยาว8เมตรนะฮะไอ้หมอนี้หารด้วย8กดขึ้นเลขซิได้เท่าไหร่35,000ไหมนะฮะ35,000นะฮะตัวเลขตัวนี้ผิดจริงๆด้วยนะครับตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะฮะเป็น35,000นะครับไอ้หมอนี้เปลี่ยนนะฮะเป็น35,000ตรงนี้เปลี่ยนนะฮะเป็นลบ 35,000ตัวนี้เปลี่ยนนะฮะเป็นลบ 35,000โอเคนะฮะไอ้หมอนี่เรียง degree of freedom ตามตัวเลขฮะนะ C นะครับข้างล่างเป็นอันนี้โลคอลคอร์ดิเนตเนาะ45นะฮะ45นะ45นะ45 8 1 4 5 8 1นะครับแล้วก็เรียง4 5 8 1นะฮะอีกครั้งหนึ่งก็เป็นบล็อกนะฮะแบบนี้ได้เอาล่ะนะครับได้2ชิ้นแล้วนะครับมาถึงชิ้นที่3
นะฮะอาจารย์ขอกลับตรงนี้เหมือนเดิมนะฮะมาถึงชิ้นที่สามนะฮะนะฮะชิ้นที่สามอยู่ไหนชิ้นที่สามอยู่นี่เอาละนะฮะชิ้นที่สามอยู่นี่นะฮะถ้าเธอจะเขียนไอ้หมอนี้ก็เป็นชิ้นนะฮะที่สามนะฮะชิ้นที่สามมี degree of freedom 4523นะครับไอ้หมอนี้เป็นสี่นะครับไอ้หมอนี้เป็นห้านะครับเป็นสองแล้วก็เป็นสามมี local coordinate แบบนี้นะฮะทำให้เราทราบว่าตรงนี้เป็น near end ตรงนี้เป็น far end นะครับจากนั้นตรงนี้พิกัดเป็น00ตรงนี้พิกัดเป็น68นะฮะพุ่งแบบนี้รู้เลยว่ามันจะมาตามทิศทางมันจะมาตามทิศทางสีส้มนะฮะสีส้มนะฮะสีส้มแลมด้าสับ x เป็นบวกตามนี้สีส้มแลมด้าสับ y เป็นบวกแน่นอนนะฮะความยาวนะฮะความยาวตรงนี้นะฮะตรงนี้นะฮะจะเป็น x สับ f ลบ x สับ n ตรงนี้กลายเป็น6ลบ0นะฮะตรงนี้จะกลายเป็น6เมตรนะครับส่วนตรงนี้นะตรงนี้นะฮะจะเป็น y สับ f ลบ y สับ n เป็น8ลบ0นะฮะตรงนี้เท่ากับ8เมตรนะฮะอันนี้ x สับ f ลบ x สับ n นะฮะพวกเราก็จะได้ว่านะฮะถ้าเป็นเช่นนี้ l l จะเป็น square root ตัวนี้6กำลังสองบวก8กำลังสองฮะ6กำลังสองบวก8กำลังสองเธอจะได้ความยาวตรงนี้เท่ากับ10เมตรนะความยาวตรงนี้ได้10.0เมตรนะครับจากนั้นพวกเราทำต่อนะครับไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็น6ลบ0 6ลบ0นะฮะหารด้วยความยาวคือ10ไอ้หมอนี้ก็ได้ออกมาเป็น0.6นะฮะส่วนตัวนี้นะฮะจะกลายเป็น8ลบ0หารด้วย10ไอ้หมอนี้ก็จะออกมาเป็น0.8นะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนวณต่อนะฮะเรื่องที่สำคัญคือ AE ส่วน L จะกลายเป็น280,000หารด้วย10นะฮะไอ้หมอนี้จะกลายเป็น28,000โอเคนะฮะนะครับแล้วถ้าเอาตามหน่วย A ก็เป็นเมตรสแควร์ L ก็เป็นเมตร E ก็เป็นกิโลนิวตันหารด้วยเมตรสแควร์นะ AE ส่วน L เอาละนะครับมาถึงตรงนี้เขียนเป็น K3 นะฮะ K3 ตรงนี้เท่ากับ28,000นะครับแล้วก็มีสมาชิกนะฮะที่อยู่ข้างในเรียงตามนี้คือ4นะครับ4ก่อนแล้วเป็น5 4แล้วก็5นะครับแล้วเป็น2นะครับแล้วถึงเป็น3นะครับเราก็เรียงนะฮะ4 5 2 3นะฮะไอ้หมอนี้ก็เป็น4 5นะครับแล้วก็สองแล้วก็สามนะครับแล้วก็พวกเราก็ตีตรงนี้ออกมานะฮะตีตรงนี้ออกมานะครับแล้วเราก็รู้ว่าถ้าเป็นไปตามนี้ก็เงี้ยไอ้หมอเนี้ยที่อาจารย์ให้มาเนี่ยเอามาเหมือนเดิมนะครับเขียนแค่สี่ตัวเหมือนเดิมนะฮะคือสี่ตัวนี้สี่ตัวนี้เนาะสี่ตัวนี้เนาะนะครับมีแลมด้าสับ x สแควร์นะครับพวกเราครับแลมด้าสับ x สแควร์เท่ากับ0.6กำลังสองเท่ากับ0.36ทดไว้ก่อนนะครับ0.36ตัวนี้นะฮะอาจารย์ขอเอามาคูณกับตัวนี้เลยนะฮะเอา AE ส่วน L ออกก็ได้นะฮะนะครับเอาไอ้0.36คูณตัวนี้นะฮะอาจารย์จะได้ตรงนี้ออกมาคือ10,000แล้วก็80โอเคนะตัวแรกนะเอาจุดสามหกคูณตัวนี้เราไม่เอาข้างหน้านะฮะข้างหน้าเราผลักเข้าไปข้างในเลยนะครับ
ได้ช่วยในการคำนวณตอนหลังได้ง่ายขึ้นนะฮะเอาละนะครับหรือใครจะทำแบบก่อนหน้านี้ก็แล้วแต่นะฮะมันก็จะไม่ค่อยมีที่เท่าไหร่นะก่อนหน้านี้คือทำอันเนี้ยนะฮะก็จะต้องเขียน2สเต็ปเนาะแต่ถ้าเกิดทดแบบนี้เขียนสเต็ปเดียวเลยนะแต่ต้องเอาตรงนี้ออกนะฮะไม่เห็นนะฮะถัดไปนะเรามีแลมดาสับ x คูณแลมดาสับ y นี่ตัวที่สองนะฮะแลมดาสับ x คูณแลมดาสับ y เท่ากับ0.6คูณ0.8 8540 8648ไอ้หมอนี้เท่ากับ0.48 0.48คูณ28,000นะฮะเธอจะได้ไอ้หมอนี้เป็น13,440ได้ตัวนี้เสร็จไอ้ปอนนี้13,440ด้วยโอเคนะฮะถัดมาแลมดาสับ y สแควร์เท่ากับ0.8ตัวนี้สแควร์เท่ากับ0.64เอา0.64คูณ28,000ได้ตัวนี้ออกมาเป็น17,920จากนั้นก๊อปปี้ฮะนะครับ10,080 13,440 13,440 17,920จากนั้นกลับเครื่องหมายลบ10080 13440 13440 17920จากนั้นก๊อปปี้ลบนะฮะ10080 13440 13440 17920เรียบร้อยฮะตัวที่สามโอเคนะฮะถัดไปตัวที่สี่ทำคล้ายๆกันนะฮะทำแพทเทิร์นนี้ตัวที่สี่นะฮะอาจารย์ขอเลื่อนถัดไปนะเอาละนะฮะถัดไปตัวที่สี่ตัวที่สี่อยู่ไหนอยู่นี่ตัวที่สี่เป็นตัวไหนนี่แทงแบบนี้นั่นแลมดาสับ x เป็นลบแลมดาสับ y เป็นบวกนะฮะแลมดาสับ x เป็นลบแลมดาสับ y เป็นบวกไอ้หมอนี้ทิศทางแบบไหนทิศทางไปทางด้านนี้ชิ้นส่วนตัวนี้หมายเลข4มีโลโคลโคออร์ดิเนตแบบนี้นะครับมีโนดตรงนี้เป็นเนียร์เอ็นนะครับเป็นเบอร์6เบอร์7อันนี้เนียร์เอ็นตรงฟาเอ็นเป็นไม่ไม่สิเนาะฟาเอ็นเป็น18นะครับมีไอ้หมอนี้นะครับเป็นเบอร์8นะครับมีไอ้หมอนี้เป็นเบอร์1เดี๋ยวเรียงกลายเป็นอะไรเนียร์เอ็น6781นะครับ6781นะนะ6781นะฮะได้ตรงนี้ออกมาคือ08ไอ้หมอนี้0ไอ้หมอนี้8ได้จุดนี้ออกมาเป็น10นะครับทำให้เราหาตรงนี้ได้นะเป็น x สับ f ลบ x สับ n เท่ากับx สับ f คือ0ลบ x สับ n คือ10 0ลบ10นะฮะตรงนี้จะกลายเป็นลบ10ลบ10ใช่ไหม x สับ f ลบ f สับ n นะฮะถัดไปตรงนี้นะฮะตรงนี้เป็น y สับ f ลบ y สับ n อันนี้เป็นเนียร์ n อันนี้ฟาร์ n 8ลบ0นะฮะเท่ากับ8ลบ0เท่ากับ8เมตรเอาล่ะนะครับอีหลอบนะฮะไอ้หมอนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับชิ้นส่วนหมายเลข4หมายเลข4นะฮะนะครับทีนี้ l ของเรานะ l ของเราเท่ากับสแควร์รูทนี่นะครับนี่นะฮะคือลบ10กำลัง2บวก8กำลัง2นะฮะสแควร์รูท164นะฮะไอ้หมอนี้เท่ากับ 12.806 เมตรสแควร์รูท164นะฮะก็มาตอบที่นี่12นะฮะจุด806เมตรนะครับจากนั้นนะฮะแลมดาสับ x นะฮะแลมดาสับ x ก็คือตัวนี้นะฮะก็จะกลายเป็นนะฮะไอ้หมอนี้เป็นเครื่องหมายลบแน่นอนเนาะนะฮะก็จะกลายเป็นอะไรถ้าเป็นไปตามนี้ลบ10นะฮะลบ10
หารด้วย12.806ก็เป็นลบ10หารด้วย12.806อาจารย์ได้ไอ้หมอนี้เป็นลบ0.7 80นะครับ88นะฮะ09นะครับ4นัยยะสำคัญเป็นอย่างน้อยนะครับถัดมาไอ้หมอนี้นะฮะจะเป็น y สับ f ลบ y สับ n เป็น8หารด้วย12.806นะครับตัวนี้ก็จะออกมาเท่ากับ0.602427นะฮะถ้าใครจะแถมอีกตัวหนึ่งก็เป็น1นะฮะประมาณเนี้ยนะครับจากนั้นเรื่องเดิมนะครับเราก็มาเขียนนะครับไอ้หมอนี้เป็น K4 ไอ้ข้างหน้า K4 อีกครั้งหนึ่งมันจะต้องมีเทอม AE ส่วน L นะครับแล้วก็หาสมาชิก3ตัวนี่แหละนะครับเอาล่ะนะครับเราหา AE ส่วน L นะครับ AE ส่วน L มันก็จะกลายเป็นเท่ากับ280000หารด้วย12.806กดเครื่องคิดเลขครับพวกเราควรจะได้ตัวนี้ออกมาเป็น21,864.75นะฮะ7.5นะครับจากนั้นพวกเราก็มาคำนวณต่อนะฮะไอ้หมอนี้ก็จะต้องเท่ากับในเทอมที่มีอยู่เรียงตาม Degree of Freedom ที่หารครับ near n 6 7 8 1นะครับก็เรียงฮะ6 7 8สีแดงฮะ6 7 8ทำโคดดิ้งไปแล้วนะฮะแล้วก็1นะครับแล้วก็ปิดที่นี่นะครับแล้วก็เอาใหม่ตรงนี้ก็เป็น6 7 8แล้วก็1นะฮะตรงนี้ก็ถูกเขียนออกเป็น4 partition ตามที่เราทราบนะครับจากนั้นเทอมแรกนะฮะเราก็จะต้องหาแลมดาสับ x สแควร์เป็นลบ0.7809สแควร์นะฮะสแควร์นะฮะสแควร์นะเธอก็จะได้ไอ้หมอนี้เป็น0.609นะฮะ77อะไรประมาณเนี้ยนะครับเธอเอาไอ้หมอนี้นะฮะคูณกับตัวนี้นะครับเธอก็จะได้ตัวเลขตัวแรกออกมานะฮะเป็นหมื่นโอ้โทษทีผิดนะ13,333นะตัวแรกนะฮะตัวถัดมาแลมดาสับ y สแควร์เธอเอาตัวเนี้ยมาสแควร์ฮะ0.62471สแควร์นะฮะเธอควรจะได้ไอ้หมอนี้เป็น0.390026เอา0.390026เอาไปคูณกับข้างบนเธอได้ตัวถัดมาคือตัวนี้แลมดาสับ y สแควร์เห็นไหมฮะแลมดาสับ y สแควร์นะครับก็จะได้ตัวนี้ออกมาเป็น8,533นะฮะจากนั้นอีกตัวหนึ่งที่อยู่ที่นี่คือแลมดา x คูณแลมดา y แลมดา x คูณแลมดา y เท่ากับตัวนี้นะลบ0.7809คูณกับนี่นะ0.62471คูณแล้วตัวนี้ได้ออกมาเป็นลบนะฮะลบนะฮะบวกคูณกับลบได้เป็นลบ0.487นะครับ4.487822นะเอาไอ้นี่คูณตัวนี้ได้เทอมนี้นะฮะเธอก็จะได้ออกมาเป็นลบ10,000นะฮะ666ได้ตัวนี้ออกมากลายเป็นลบ16,666ได้ตรงนี้เสร็จก๊อปปี้ฮะ13,333ลบ10,000นะ666ลบ10,000
166บวก8,533ได้ตัวนี้เสร็จจับเครื่องหมายบวกเป็นลบลบเป็นบวกนะฮะจากนั้นก็ทำต่อ13,333 8,533 16,66 16,66นะฮะจากนั้นก็ก๊อปปี้ลบ13,333บวก16,66บวก16,66จากนั้นก็ลบ8,533อ่ะเรียบร้อยนะฮะพวกเราก็ได้ตัวที่สี่นะตัวที่ยากก็คือ3,4,5ดันเอียงนะครับอ่ะอีกตัวหนึ่งนะอีกตัวหนึ่งนะอีกตัวหนึ่งนะตัวสุดท้ายแล้วนะตัวสุดท้ายแล้วนะหรือไม่เอาดีหรือเอาเฉลยไปเลยนะฮะจะได้จบไวๆนะฮะไอ้หมอนี้นะครับไอ้หมอนี้นะเมมเบอร์ที่ห้านะทำเหมือนเดิมเมมเบอร์ที่ห้านะครับอยู่ในแนวเอียงเอียงอยู่ในแนวเอียงเอียงนะฮะมี degree of freedom แบบไหนนะมี7อยู่นี่มี6อยู่นี่นะฮะมี2อยู่นี่แล้วก็มี3อยู่นี่ชิ้นส่วนตัวนี้เป็นหมายเลข5ทิศทางที่มันพุ่งแบบนี้ไอ้หมอนี้จึงเป็น near end มีพิกัดเป็น10 0ตรงนี้พิกัดเป็น6 8นะครับอีกครั้งหนึ่งได้แบบนี้เสร็จปุ๊บหาระยะตรงนี้เป็น x sub f นะฮะลบกับ x sub n ก็จะเท่ากับไอ้หมอนี้เป็นฟา n 6ลบ10 6ลบ10นะฮะไอ้หมอนี้กลายเป็นลบ4เมตรนะครับตรงนี้เป็น y sub f ลบ y sub n 8ลบ0 8ลบ0ก็จะกลายเป็น8เมตรนะครับทำเหมือนเดิมนะ L ของเราก็จะเท่ากับ square root นี่นะฮะลบ4กำลัง2บวกกับ8กำลัง2กดเครื่องคิดเลขนะได้8.944เมตรนะก็ใส่ออกไปนะฮะจากนั้นเอามาใส่ให้อาจารย์หน่อยนะ8.944นะทิศทางแบบนี้เป็นแบบนี้แลมด้าสับ x เป็นลบแลมด้าสับ y เป็นบวกนะแลมด้าสับ x เป็นลบ4หารด้วย l ลบ4หารด้วยลบ4หารด้วย8.944ไอ้หมอนี้กลายเป็นลบ0.44 0.4472 นะครับไอ้หมอนี้แลมด้าสับ y เป็นบวกนะฮะก็เป็น8หารด้วย8.944ไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็น0.89 0.89442นะครับจากนั้นทำเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมคืออะไรไปไล่หาพวกนี้ก่อนไปไล่หาไอ้สามตัวนี้ก็จะต้องตั้ง K5 ก่อนนะก็ตั้ง K ใหญ่5เท่ากับตาม degree of freedom ที่ไล่อีกครั้งหนึ่งคือ6 7 6 7นะแล้วก็2 3นะแล้วก็ไป2แล้วก็ไป3นะครับแล้วก็ปิดนะครับแล้วก็เป็น6 7 6 7นะฮะแล้วก็เป็น2แล้วก็เป็น3ทำการแบ่ง partition ปั๊บปั๊บนะเรียบร้อยหาแค่3ตัวนะฮะถามตัวที่1แลมด้าสับ x กำลัง2เอาไอ้หมอเนี้ยมายกกำลัง2ได้เป็นบวกนะฮะโอ้ตัวเลขกลายเป็นลงตัวแล้วนี่นะฮะ0.6เท่าไหร่เนี่ย0.2นะไอ้หมอนี้นะยกกำลัง2ได้0.2ลองดูซิได้ไหมได้0.2ไหม0.2นะฮะ
แล้วจะต้องคูณกับตัวเลขข้างหน้าคือ AE ส่วน L นะครับก็จะต้องหา AE ส่วน L เป็น280000หารด้วย8จุด L 944นะฮะไอ้หมอนี้ได้ออกมาเป็น31,304.8นะฮะแปดอาจารย์ได้แปดอะไรเนี่ย85นะ85นะครับ85เอาไอ้สองตัวนี้มาคูณกันได้เทอมแรกนะฮะเทอมแรกก็จะกลายเป็น6,260.9นะฮะอันนี้เป็นเทอมแรกนะฮะถัดมาแลมดาสับ y สแควร์จับตัวเนี้ยยกกำลังสองนะยกกำลังสองนะฮะอาจารย์ได้ไอ้หมอนี้เท่ากับบวก0.8ได้ไหมนะลองทำดูนะฮะเอาบวก0.8คูณกับตัวนี้เธอได้ตัวล่างตัวนี้ออกมานะเป็น25,043นะตัวที่สามแลมด้าสับ x คูณแลมด้าสับ y เอาสองตัวนี้มาคูณกันบวกคูณกับลบกลายเป็นลบนะฮะได้ตรงนี้ออกมาเป็น0.4นะเอา0.4คูณกับตัวนี้เธอจะได้เทอมนี้มาลบ12,522ก๊อปปี้ฮะลบ12,522จากนั้นก๊อปปี้เหมือนเดิมที่มีอยู่260.9ลบ12,522ลบ12,522 25,043นะฮะจากนั้นก็ก๊อปปี้ตรงบวกเป็นลบตรงลบเป็นบวกลบเป็นบวกบวกเป็นลบ25,042,212,525,262,6,260.9นะฮะก๊อปปี้ฮะลบ6,260.9ลบผิดอันนี้บวกบวก12,000แล้วก็522ตรงนี้เป็นบวก12,522ตัวสุดท้ายลบ25,043เรียบร้อยนะฮะหลังจากนะฮะตรงนี้ออกมานะครับอาจารย์ก็ให้เธอจัดการนะครับถ้า5ชิ้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็เนี่ยให้หา4ชิ้นนี่ก็น่วมแล้วนะฮะนะครับตัวนี้ปรับเลขให้อาจารย์หน่อยนะฮะลืมแก้นะลืมแก้นะฮะจากนั้นเอามาประกอบฮะนะครับอย่างที่บอกนะฮะไอ้ทัสตัวเนี้ยมันมี degree of freedom โดยรวมเนี่ย8ตัวเมตริกเคเล็กประกอบเป็นเมตริกเคใหญ่จะเป็น8คูณกับ8นะครับนะฮะก็จะกลายเป็น8คูณกับ8เรามี degree of freedom ตัวเลข1 2 3 1 2 3เป็นไม่ยึดรั้งนะฮะไม่ยึดรั้งนะฮะไม่ยึดรั้งนะ1 2 3เป็นไม่ยึดรั้งก็ใส่1 2 3จากนั้นยึดรั้ง4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8อุ๊ยขอเบรกนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวซูมหมดอายุนะครับต่อนะครับทุกคนก็ต้องทำตามหน้าที่เนาะนะเราจะทำข้อสอบของอาจารย์เหมือนกันวันอาทิตย์นี้เอาล่ะต้องประกอบนะฮะแยกไอ้ degree of freedom ที่ไม่ยึดรั้งไม่ยึดรั้งนะฮะมาก่อนยึดรั้ง1 2 3มาก่อน4 5 6 7 8จากนั้นก็เอาทีละตัวมาเอาทีละตัวมานะฮะเอาทีละตัวมานะเอาตัวแรกมานะฮะฝึกฝนนิดนึงนะฮะหลายคนก็เก่งนะฮะจะรู้ทันทีเลยหลายคนอาจจะต้องฝึกฝนกันนิดนึงนะฮะเพื่อให้นะคล่องนะฮะอาจารย์ขออนุญาตเริ่มนะชิ้นส่วนหนึ่ง C นะ C นะ C นะครับนะครับอาจารย์ขอเริ่มที่นี่ C นะฮะ C นะ C
สี่ก็ไปวิ่งไปแบบนี้ตัวแรกเป็นศูนย์ห้าเป็นศูนย์แปดเป็นศูนย์หนึ่งเป็นศูนย์ถ้าจำไม่ฮะนะครับแบบนี้ก็ได้นะฮะนะครับแบบนี้ก็ช่วยนะฮะนะครับก็เริ่มที่สี่ห้านะครับแปดหนึ่งถัดไปแถวที่ห้าอยู่นี่นะครับแถวที่ห้าเริ่มที่สี่ศูนย์ตัวนี้เป็น35,000นะครับตัวนี้เป็น35,000นะฮะตัวนี้เป็นแปดนะฮะเป็นศูนย์ตัวนี้เป็นหนึ่งลบนะฮะ35,000นะฮะจากนั้นลงมาแถวที่แปดแถวที่แปดเริ่มที่สี่ศูนย์ห้าแปดหนึ่งนะฮะโอเคนะสี่สามสี่ห้าสี่ห้าแปดหนึ่งนะถัดไปแถวที่หนึ่งอยู่ข้างบนสี่เป็นศูนย์ห้าเป็นลบ35,000แปดเป็นศูนย์หนึ่งเป็น35,000โอเคนะครับเช็คซิมเมทรีตัวนี้สี่ห้าแปดนะครับสี่ห้านี่โอเคนะฮะเรียบร้อยตัวแรกนะฮะถัดไปนะฮะมันต้องมีทั้งหมดอยู่ห้าสีนะครับถัดไปตัวที่สองนี่ตัวที่สองอยู่นี่นะตัวที่สองนี่นะตัวที่สองเป็นเลื่อนมาแบบนี้เหมือนกันนะครับต้องดูตัวนี้เนาะนะครับแถวที่แปดแถวที่แปดนะฮะไล่แปดกับแปดฮะบวกสี่หกหกหกเจ็ดนะครับแปดแล้วไปหนึ่งบวกกับศูนย์แล้วไปสองลบสี่หกหกหกเจ็ดแล้วไปไหนไปสามเรียบร้อยตัวแรกถัดไปแถวที่หนึ่งเริ่มต้นที่แปดบวกกับศูนย์หนึ่งเป็นศูนย์สองเป็นศูนย์สามเป็นศูนย์บวกกับศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับจากนั้นแถวถัดไปแถวที่สองแถวที่สองอยู่นี่แถวที่สองเริ่มที่แปดลบสี่หกหกหกเจ็ดข้ามไปหนึ่งแถวที่สองข้ามไปหนึ่งเป็นศูนย์ข้ามไปสองสี่หกหกหกเจ็ดข้ามไปสามเรียบร้อยแถวที่สามอยู่ที่นี่เริ่มที่แปดเป็นศูนย์เริ่มที่หนึ่งเป็นศูนย์แล้วก็ศูนย์แล้วก็ศูนย์เช็คซิมเมทรีฮะตัวนี้ซิมเมทรีไอ้ทันทีตัวนี้ซิมเมทรีตัวนี้ซิมเมทรีตัวนี้ศูนย์ตัวนี้เรียบร้อยอย่างนี้ถูกต้องนะฮะถัดไปถัดไปตัวที่สามนะฮะตัวที่สามขอเป็นสีน้ำเงินตัวนี้นะฮะเริ่มที่สี่เริ่มที่สี่สี่สี่นะสี่สี่บวกหนึ่งศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ห้าอยู่ที่นี่บวกหนึ่งสามสี่สี่ศูนย์ไปที่สองสองอยู่นี่นะฮะลบหนึ่งศูนย์ศูนย์แปดศูนย์จากไปที่สามลบหนึ่งสามหนึ่งสามสี่สี่ศูนย์เรียบร้อยแถวที่ห้าแถวที่สี่เสร็จแถวที่ห้าแถวที่ห้าเริ่มที่สี่นะเริ่มที่สี่บวกหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งสามสี่สี่ศูนย์ถัดไปแถวที่ห้าบวกหนึ่งเจ็ดเก้าสองศูนย์ถัดไปแถวที่สองอยู่นี่นะลบหนึ่งสามสี่สี่ศูนย์ถัดไปแถวที่สามลบหนึ่งเจ็ดเก้าสองศูนย์แถวที่ห้าแล้วถัดไปแถวที่สองแถวที่สองอยู่บนเลยแถวที่สองแถวที่สองเริ่มที่สี่แถวที่สองเริ่มที่สี่แถวที่สองเริ่มที่สี่ลบ10,080ถัดไปที่ห้าลบหนึ่งสาม
440ถัดไปเบอร์สองนี่เบอร์สองอยู่นี่นะฮะบวก10080นะฮะถัดไปแถวที่สามบวก13440ถัดไปแถวที่สามครับแถวที่สามอยู่นี่แถวที่สามเริ่มที่สี่เริ่มที่นี่นะลบ13440ถัดไปที่ห้าลบ17920ถัดไปแถวที่สองอยู่นี่บวก13440ถัดไปแถวนี้เบอร์สามบวก17920เช็คซิมมิทรีฮะพวกเรานี่เป๊ะเลยไหมนี่เห็นไหมฮะนี่เป๊ะเลยแล้วก็นี่เรียบร้อยเช็คซิมมิทรีนะฮะเธอก็ไปต่อได้ถ้าทุกอันซิมมิทรีเดี๋ยวมันจะจบด้วยซิมมิทรีนะฮะเอาละถัดมานะถัดมาที่นี่นะครับเบอร์หกแถวที่หกอยู่นี่หกเริ่มที่หกนะครับตัวนี้13333เบอร์เจ็ดลบ10666เฮ้ยเบอร์แปดนะลบ13333เบอร์หนึ่งเอามานี่เลยเบอร์หนึ่งนะฮะลบไม่ใช่นะฮะตัวนี้เป็นบวก10666เรียบร้อยแถวที่เจ็ดแถวที่เจ็ดอยู่นี่แถวที่เจ็ดเริ่มที่หกนะฮะแถวที่เจ็ดเริ่มที่หกเริ่มที่นี่ลบ10666ไปที่เจ็ด8533ไปที่แปด10666จากนั้นไปที่หนึ่งไปที่หนึ่งนะลบ8533ถัดไปแถวที่แปดอยู่นี่แถวที่แปดเริ่มที่หกลบนะฮะ13333แถวที่เจ็ดบวก10666จากนั้นบวก13333จากนั้นเบอร์หนึ่งอยู่ที่นี่เลยนะฮะบวกนะฮะใช่ไหมเฮ้ยแปดเบอร์หนึ่งนะฮะ10เบอร์หนึ่งนี่10นะฮะ666จากนั้นอันสุดท้ายฮะปีนไปที่เบอร์หนึ่งสตาร์ทที่หมายเลขหกฮะนะครับ10666เบอร์เจ็ดลบ8533เบอร์แปดนะฮะลบ10666เบอร์หนึ่งบวก8533เช็คสมมาตรนี่เหมือนไหมเหมือนเนาะนะฮะจากนั้นตัวนี้เหมือนไหมตัวนี้เหมือนเนาะนะฮะจากนั้นตัวนี้เหมือนไหมเหมือนนะฮะ1066นะครับตัวสุดท้ายนะครับนะจะทําให้ดูหมดเลยนะฮะจะหาว่านั่นนะครับจะได้บอกว่านะฮะอาจารย์ก็พยายามที่สุดแล้วเหมือนกันนะนะฮะ66นะฮะ66นะฮะ66ถ้าเข้าใจได้อยู่นะพวกเรามีสอบเนาะนะ66หลายคนก็จะง่วงนะฮะบวก260.9นะครับถัดไปเจ็ดหกแล้วเจ็ดนะลบ12522จากนั้นกระโดดมาที่สองอยู่ที่นี่ลบ6260.9จากนั้นเบอร์สาม12522นะครับจากนั้นเบอร์เจ็ดเฮ้ยเบอร์เจ็ดอยู่ไอ้เบอร์เจ็ดนี้นะเบอร์เจ็ดนี้นะเบอร์เจ็ดนะฮะเบอร์เจ็ดหกลบ12522ถัดไปเบอร์เจ็ดนะบวก20433เบอร์สองอึบอยู่นี่เบอร์สองนะฮะ12522เบอร์สามลบ25043มันดีนะฮะต่อนะฮะเบอร์สองอยู่นี่นะฮะสองไปที่หกอยู่นี่นะฮะลบ6260.9เบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดนี่เขียนไม่ดีเนี่ยเกิดเรื่องแล้วนี่นี่มันเลขสองนี่นะนะฮะ12นะฮะไอ้หมอนี้เป็น12522เบอร์สองอยู่ไหนเบอร์สองอยู่นี่
ตัวสองนี่ฮะบวก6260.9ถัดไปเบอร์สามเบอร์สามลบ1522ป้าเก่งจริงนะฮะเบอร์สามนะฮะสามนะฮะเบอร์สามเฮ้ยเมื่อกี้ชิปโป้งผิดอันผิดอันนะฮะไปเขียนอยู่ที่สามนะฮะไหนก็ปีใหม่นะบวกนะฮะ6260.9นะฮะตัวเลขตัวนี้ไม่ถูกนะฮะตัวเลขไม่ถูกนะฮะตัวนี้เป็นแถวสามใช่ไหมที่อาจารย์ทำแถวสามเนาะนะฮะผิดแถวนะฮะถัดไปนะฮะลบ12522ไม่เป็นไรเราลบไปนะฮะลบอันนี้ลบไปก่อนนะผิดไม่เป็นไรนะผิดก็ให้รู้ว่าผิดแล้วกันนะฮะค่อยๆทำนะฮะใจเย็นๆเพราะว่ามันเป็นระบบนะฮะถ้าผิดตรงไหนโดนผิดหมดเลยนะครับตรงนี้เป็นลบ6260.912522นะฮะแงวนะฮะเรียบร้อยถัดไปตัวสุดท้ายแล้วนะฮะตัวท้ายนะครับนะวิศวกรโยธาต้องมีความอดทนนะฮะนะครับเบอร์สามมาที่หกนะฮะเบอร์สามมาที่หกบวก12522นะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดไม่สมมาตรแสดงผิดนะฮะเบอร์เจ็ดลบ25นะฮะ043จันไปเบอร์สองลบ12522จากนั้นก็25,43การใส่สีพวกนี้เข้าไปมันช่วยพวกเราในการเช็คดูซิมาตรไหมนี่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 นะตัวนี้เป็นเลขหนึ่งนะเลขหนึ่งนะฮะเลขหนึ่งนะนี่ถ้าเป็นแบบนี้นี่สมมาตรนะครับจากนั้นพวกเราก็เอาตัวเลขทั้งหมดมาจัดการเอาละนะฮะจัดการอะไรนะจัดการรวมกันสิครับกดเครื่องคิดเลขนะเหมือนเดิม1 2 3 4 5 6 7 8นะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับเอาละนะครับเสร็จแล้วพวกเรานะมันก็จะต้องมีการแบ่งพาร์ติชันนี่มันแบ่งเป็นสองฝักสองฝ่ายนะเรียบร้อยตามนี้นะนะครับจากนั้นตามนี้ก็แบ่งเหมือนกันนะแบ่งเหมือนกันเอาละทำพาร์ติชันทิ้งไว้ก่อนนะครับจากนั้นยังไงล่ะนะข้างบนตัวเลขครับรวมสิครับไอ้35,000นะฮะกับ8,533เนี่ยรวมแล้วจะกลายเป็น43,533จากนั้นเป็นศูนย์จากนั้นเป็นศูนย์จากนั้นเป็นศูนย์จากนั้นเป็นลบ35,000จากนั้นเป็น10666จากนั้นลบ8,533จากนั้นกลายเป็นลบ10666เรียบร้อยตัวแรกนะครับถ้าใครไม่นั่นก็ค่อยๆทำแล้วกันทีละตัวตัวที่สองนะตัวที่สองศูนย์นะฮะถัดมาอันนี้สามตัวรวมกันนะสามตัวรวมกันได้63,008นะฮะถัดมาตัวนี้หักลบกลบหนี้กันนิดหนึ่งได้918ถัดมาตัวนี้เป็นลบ10080ถัดมาลบ13440ถัดมาลบ6260.9ถัดมา12522ถัดมาตัวนี้ลบ46667เรียบร้อยตัวที่สองตัวที่สามศูนย์นะครับนะครับตัวถัดไปสองตัวนี้เป็น918นะครับตัวที่สามตัวนี้รวมแล้วเป็น42963นะจริงๆแล้วถ้าเกิดทำแบ่งพาร์ติชันข้างบนด้วยเนาะมันน่าจะช่วยเรานะครับได้ดีขึ้นระดับหนึ่งนะแบ่งนะฮะนะครับแถวที่สามเนาะนะครับจากนั้น
ลบ13,440ลบ17,920นะฮะบวก12522ลบ25043แล้วก็ศูนย์ทำแบบเนี้ยนะครับทุกอันนะครับอาจารย์ขออนุญาตนะได้ไปไวๆเนาะนะที่เหลือก็ก๊อปปี้มานะฮะตรงนี้ก็ศูนย์ลบ35,000บวก10666ลบ8533บวก10666นะฮะตรงนี้ก็ได้นะฮะลบ10080ลบ13440ชอบทิศทางไหนเอาแบบที่ชอบนะจะชอบในแนวนอนชอบในแนวดิ่งจะอะไรก็ช่างก็ทำตามที่ตัวเองถนัดเนาะนะฮะไม่มีใครบอกว่าสไตล์ใครสไตล์มันเนาะแนวนอนก็ได้แนวดิ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรนะอันนี้อาจารย์ชอบแนวดิ่งเพราะว่ามันมีกรอบช่วยอาจารย์อยู่นะ17นะฮะ920เดี๋ยวทำเสร็จแล้วก็ต้องตรวจว่ามันสมมาตรไหมนะครับไอตัวเมตริกที่ได้จะต้องสมมาตรถ้าไม่สมมาตรมันก็ผิดนะครับตรงนี้ก็เป็น10,000นะฮะแล้วก็80นะฮะอันนี้ก็เป็น13440ไอ้ที่ไม่มีมันก็เป็น000หมดนะฮะถัดไปข้างบนตัวนี้ก็13440ตัวนี้สองตัวบวกกันอาจารย์ได้เท่าไหร่วะ52นะ35กับ17นะฮะ52920แล้วก็000นะฮะตัวนี้00สองตัวนี้รวมกันนะ1919 13ก็6,000นะฮะ19 19 5 9 3.5สองตัวนี้นะลบ23,000 189ตัวสุดท้ายตัวนี้นะฮะลบ13,000 333จากนั้น00นะตัวนี้ก็จะกลายเป็นลบ23,189ตัวนี้ก็จะกลายเป็น2ตัวนี้8,000กับ25,000เป็น33,576นะฮะตรงนี้10666 00ลบ13333 10667ตัวสุดท้ายแล้วครับ60,000เรียบร้อยเช็คสมมาตรนะครับเช็คสมมาตรนะฮะอุ๊ยผิดอันนะฮะตัวนี้กับตัวนี้นะ2ตัวนี้กับตัวนี้สมมาตรเนาะนะตัว4 4 5 5นะครับนะครับนะครับเรียบร้อยนะฮะตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้หรือตัวนี้นะหลังสีชมพูตัวนี้นะครับเอาละนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะชีวิตเราก็เริ่มบันเทิงแล้วนะฮะค่อนข้างไปได้ดีตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้นะครับเช็คสมมาตรนะครับมันเป็นสมบัติของมันนะ25,000ตัวนี้0 0 0 0โลคอลัมน์นะฮะนะครับ1 IJ JI นะฮะ IJ แล้วก็ JI นะครับเอสสีอื่นไม่มีแล้วหรออ่ะสีนี้แล้วกันนะนี่นะครับก็ว่ากันไปตามนี้นะครับตามนี้นะเช็คโชว์อาจารย์หน่อยนะครับเช็คโชว์อาจารย์หน่อยว่าผมเข้าใจนะอาจารย์เนี่ยเช็คเสร็จนะนะครับเราก็บอกว่านะครับ therefore นะฮะ this is symmetric symmetric นะครับ matrix นะครับขนาด8 คูณ 8นะครับ8 คูณ 8นะครับข้างหน้าข้างหน้านะฮะข้างหน้านะข้างหน้าก็จะกลายเป็นเมตริกคิวใหญ่เท่ากับเคใหญ่ดีใหญ่นะฮะมีตรงนี้นะเติมให้อาจารย์ด้วยนะเติมให้อาจารย์ด้วยนะฮะเติมให้อาจารย์ด้วยนะครับตรงนี้ก็แบ่งนะฮะไอ้ข้างหลังก็เติมให้อาจารย์ด้วยนะฮะแล้วก็แบ่งเช่นเดียวกันนะฮะแบ่งตรงนี้นะครับมีตรงนี้นะโชว์ความรู้นะครับที่ตัวเองมีให้หน่อยนะครับเอาละนะครับเอาตรงไหนมาก็กลับมาตั้งแต่แผ่นนี้เลยนะครับคิวหนึ่งคิวหนึ่งนะ
คิวสองคิวสามอยู่ที่นี่นะฮะก็จะกลายเป็นลบ400บวก400ลบ400จากนั้นนะฮะจากนั้นพวกเราก็จะมีคิวนะฮะเลขสี่คิวใหญ่สี่คิวใหญ่ห้าคิวใหญ่หกคิวใหญ่เจ็ดคิวใหญ่แปดเป็นรีแอคชั่นนะครับจากนั้นเรามี D4 ถึง D8 เป็นศูนย์ทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็ศูนย์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 ไม่มีการซุดตัวฮะนะครับเดี๋ยวไปเอาเป็นข้อสอบถ้าใส่การซุดตัวเข้าไปนะฮะมันก็ทำได้แล้วนะฮะตรงนี้ก็เป็น D ใหญ่ 1 D ใหญ่ 2 D ใหญ่ 3นะครับเสร็จแล้วตรงนี้ก็เป็น K 11 K 12 K 21 K 22นะฮะหา unknown displacement ตัวนี้กลายเป็น Q sub K เท่ากับนะฮะ K 11 times ตัวนี้ D sub U บวกกับ K 12 times ตัวนี้ฮะกลายเป็น D sub K ตัวนี้เนื่องจากเป็นศูนย์คูณแล้วเป็นศูนย์นะฮะเพราะฉะนั้นพวกเราก็จะได้ว่าไอ้หมอตัวนี้นะฮะตัวนี้นะฮะ D sub U เท่ากับ1ส่วน K 11กับด้านนี้เฉย Q sub K เขียนเป็นภาษาคณิตศาสตร์เขาก็ K 11 inverse นะครับแล้วคูณกับ Q sub K โอเคนะฮะคราวนี้นะฮะ D ของเรามี D1 D2 D3 มีอยู่ 3D นะฮะมีอยู่ 3D นะครับมีอยู่ 3D ไอ้หมอนี้ก็ปีกาปิดซะนะปีกาปิดซะเท่ากับพวกเราครับตอนทำข้อสอบไม่ต้องไปเสียเวลา copy ตัวนี้มานะนะครับนะบพวกเราเขียนนี่ให้อาจารย์เลยนะไอ้หมอนี้คือเมติก K11 inverse ฮะ inverse นะแล้วก็คูณกับนะฮะไอ้หมอนี้ลบ400บวก400ลบ400วงเล็บปิดปากกานะป้อนไอ้หมอนี้เข้าไปที่เครื่องคิดเลขเรียกมันว่าเมติกเอป้อนไอ้หมอนี้นะเข้าไปนะเรียกว่าเมติกบีนะทำการอินเวอร์สเมติกเอตั้งชื่อใหม่เป็นเมติกซีนะเอาเมติก C คูณเมติก B นะครับคุณก็จะได้คำตอบออกมานะครับถ้าจะเนาะมันเป็นนะมันต้องป้อนแบบนี้นะฮะป้อนเมติก A ป้อนเมติก B invert เมติก A เซฟเป็นเมติก C เอาเมติก C มาคูณกับเมติก B นะครับอันนี้ก็จะไม่ยากนะฮะอันนี้ก็จะได้คำตอบออกมาหลังจากทำโป่งเป้งตรงนี้ออกมาแล้วนะฮะเธอจะได้ออกมาหน่วยเป็นเมตรนะครับนะครับไอ้หมอนี้ก็กลายเป็นลบ9.1884คูณ10กำลังลบ3เมตรนะครับบวก12.837คูณ10กำลังลบ3เมตรนะครับลบ9.5846สังเกตนัยยะสำคัญนะอาจารย์ใช้5ตัวนะฮะนะครับ10กำลังลบ3เมตรแล้วก็ปิดตรงนี้ไปนะครับสิ่งที่เราได้ออกมาคือนะฮะคือนี่นะฮะเขาให้เรามาเขียน Elastic Curve ที่นี่นะครับ Elastic Curve ที่นี่นะครับพวกเราได้ตัวบนตัวนี้คือD ใหญ่ 1คือ D ใหญ่ 1 D ใหญ่ 1คือตัวนี้นะฮะตัวนี้นะฮะแสดงว่าเป็นลบใช่ไหมฮะแสดงว่าเป็นลบนะไอ้หมอนี้ก็จะเกิดการทรุดตัวนะ9.1 9.2มิลนะว่างั้นเถอะนะ9.2มิลนะซัดมันมานี่เลยนะฮะนี่ในแนวดิ่งมาอยู่ตำแหน่งใหม่ที่นี่นะครับนะครับตรงนี้เป็นลบนะฮะ9.19มิลลิเมตรเนื่องจากทิศทางมันโชว์อยู่แล้วก็ไม่ต้องใส่มันนะครับ
เบอร์สองเป็นบวกนะครับเคลื่อนที่มา12.84มิลนะฮะไอ้หมอนี้ก็12.84มิลมาไว้นี่ก่อนอย่าไม่ต้องทำอะไรจากนั้นเบอร์สามลบ9.58นะไอ้หมอนี้ก็ลบ9.58นะครับไอ้หมอนี้9.58มิลลิเมตรนะไอ้หมอตรงนี้เป็น12.84มิลลิเมตรตรงนี้เป็นตัวใหม่นะโชว์นะว่ามันมาแบบนี้แล้วมันก็ลงมาแบบนี้เสร็จแล้วนะฮะล่างครับอีลาสติกเคิร์ฟครับนี่ตรงนี้ลงแนวดิ่งอย่างเดียวนะเป็นแบบนี้ไอ้ตัวนี้เป็นแบบนี้นะฮะตัวนี้เป็นแบบนี้และก็ตัวนี้เป็นแบบนี้อีลาสติกเคิร์ฟใหม่ก็ได้มาแล้วเรียบร้อยได้สองแต้มโอเคนะฮะโอเคลูกแค่นี้เองได้สองแต้มแต่มันแสดงความเข้าใจคุณนะใส่ตัวเลขให้ผมด้วยใส่นะฮะตัวเลขผมด้วยนะฮะใส่ตัวเลขให้ผมด้วยนะฮะใส่ตัวเลขผมด้วยนะครับจะหน่วยมิลหรือหน่วยเมตรก็แล้วแต่ชอบนะครับจากนั้นต่อนะฮะจริงๆต้องต่ออีกแผ่นหนึ่งแต่ว่าขอต่อตรงนี้เลยแล้วกันใช่ไหมอยู่ไหนวะอ่ะนะถัดไปนะฮะนะครับจริงๆจะต้องนะเอามาหาเนี่ยรีแอคชั่นคุณนะรีแอคชั่นนะอาจารย์ขอทําตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะนะครับเอาล่ะนะครับพวกเราก็ไปต่อเอ้าไหนๆก็ไหนๆจะว่าไปแล้วเดี๋ยวฮะลูกศิษย์ว่าเอานะครับทําตามที่ให้มาแล้วกันเนาะนะอ่ะนะครับรีแอคชั่นมี Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 นะครับก็ซูมเอาท์ออกนิดหนึ่งนะฮะ Q4 Q5 Q เฮ้ยเดี๋ยวก่อน Inverse Set Safe เป็นเมติกตัวไหนเมติกดีด็อกแล้วนะฮะดีด็อกนะฮะQ4 Q5 Q6 Q7 Q8 นะครับแล้วก็ปีการีแอคชั่นของเรากลายเป็น Q sub U นะฮะ Q sub U เท่ากับตัวนี้ K21นะฮะคูณกับตัวนี้ D sub U บวกกับ K22คูณกับตัวนี้ D sub K เป็น0เพราะว่าอะไรก็ช่างคูณกับศูนย์เป็นศูนย์นะครับเหลือเฉพาะนี่เขียนโชว์หน่อยแสดงความเข้าใจนะฮะไอ้หมอนี้นะกลายเป็น K21นะ K21นะแล้วเอาไปคูณกับ D1 D2 D3 D1เท่ากับลบ9.1884คูณ10กำลังลบ3เมตรดีสองเท่ากับ12.837คูณ10กำลังลบ3เมตรดีสามเท่ากับลบ9.5846คูณ10กำลังลบ3เมตรปิดฮะโอเคนะฮะปิดป้อนใหม่เมตริกอีนะฮะเมตริกอีคูณกับเมตริกดีนะฮะกลายเป็นเมตริกเอฟนะครับเมตริกเอฟโผล่มาแล้วนะฮะเมตริกที่นะเราได้เป็นรีแอคชั่นนะครับหลังจากทำการคูณเสร็จปุ๊บนะฮะได้รีแอคชั่นออกมานะครับตัวแรกลบ0.58กิโลนิวตันนะตัวถัดมาบวก320.82กิโลนิวตันลบ298.39กิโลนิวตันนะครับแล้วก็479.17กิโลนิวตันตัวสุดท้ายลบ501.5นะครับใช่ไหมใช่ไหมจุดศูนย์ห้านะฮะจุด05กิโลนิวตันได้คำตอบมาแล้วนะฮะเอามาแสดงความเข้าใจให้อาจารย์โชว์ความเข้าใจให้อาจารย์
ทราบหน่อยนะครับไอ้หมอนี้เขาให้เขียน Elastic Curve เนาะนะถ้าจะโชว์นะไม่อยากเขียนรูปเองเอา QC QC อยู่ที่นี่ทิศทางเป็นลบนะฮะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยฮะนะครับจะกลายเป็น0.58กิโลนิวตันนะฮะ Q5 เป็นตัวนี้ Q5 เป็นบวกนะฮะไอ้หมอนี้ก็จะได้ออกมานะเป็น320.82กิโลนิวตันถัดไป456หกอยู่นี่หกอยู่นี่เป็นลบฮะนะครับก็ใส่เป็นลบก็ตรงกันข้ามนะ298.39 298.39กิโลนิวตันนะครับ Q7 อยู่นี่479.17เป็นบวกนะฮะ479.17กิโลนิวตันนะครับนะครับตรงนี้ถ้าเป็นข้อสอบนะฮะอาจารย์ก็จะให้พวกเราเนี่ยเขียนรีแอคชั่นตรงนี้เบอร์8นี่เป็นลบแบบนี้เป็นบวกใช่ไหมเป็นลบก็จะต้องสวนทางออกนะครับ501.05 501.05กิโลนิวตันนะครับจากนั้นทำการตรวจสอบครับทำการตรวจสอบนะ summation f sub x เท่ากับนะถ้าให้ทางด้านนี้เป็นบวกตัวนี้ก็เป็น501.05เป็นบวกบวก0.58ไอ้ตัวนี้ก็เป็นบวกนะครับเป็นบวกมันจะถูกไหมเนี่ยมันไม่น่าถูกแน่Q4 Q5 Q6 เป็นลบ Q7 เป็นบวก Q8 เป็นลบไอ้นี่ก็มาทางนี้ไอ้นี่ก็มาทางนี้ไอ้นี่มันไม่น่าถูกอาจารย์สิทธิชัยอาจารย์จะแก้โจทย์อีท่าไหนวะอาจารย์ว่าอาจารย์โจทย์ตัวนี้มันคนละตัวกันกับที่อาจารย์ทำจริงด้วยทิ้งแต่ต้นเลยนะไปเอาข้อสอบอีกข้อหนึ่งมานะฮะแล้วเอาเฉลยมาอีกข้อหนึ่งเดี๋ยวนี้อันอื่นทุกหมวดอันทุกหมวดนะฮะไอ้ตัวที่ผิดคือตัวนี้อันนี้คือตัวที่ไปปรับโจทย์นะฮะไปปรับโจทย์ของเดิมมันเป็น800แปลว่าเป็น800นะฮะของ800ของเดิม800เอาใหม่ถ้าไอ้นี่ของเดิม800นะครับไอ้นี่เกี่ยวกับเบอร์สองนะครับไอ้หมอนี้ไปเปลี่ยนตรงนี้นะฮะไอ้หมอนี้เป็นบวก800ตัวไปแล้วนะฮะนะครับเมื่อไอ้หมอนี่เป็นบวก800มาถึงตรงนี้ไอ้หมอนี่เป็นบวก800นะครับมาถึงตรงไม่ใช่สิอาจารย์ศรีชัยบวก800อยู่นี่บวก800นะฮะไอ้หมอนี่ลบ400อยู่นะครับไอ้หมอนี่เป็นบวก800นะครับบวก800ถูกแน่นอนไปกดดูนะฮะไปก่อนนะฮะนะครับเพราะว่าอาจารย์ศรีชัยต้องขอโทษด้วยนะอาจารย์แก้โจทย์แล้วอาจารย์ลืมบอกนะเอาล่ะนะเอาใหม่นะเอาใหม่เนาะเอาใหม่เนาะนะฮะสงสัยบิดนะ501.05บวก0.58บวก298จุดเมื่อกี้ได้เลยนะ298จุด39นะฮะแล้วมันต้องลบกับ800นะฮะกดคือเลขให้อาจารย์หน่อยซิได้เท่าไหร่เท่าไหร่0.02 0.02กิโลนิวตันประมาณศูนย์โอเคนะฮะมันมีการตัดตัวเลขนะคอมพิวเตอร์มันจะมีเลขฐานเนี่ยลึกกว่าเราเยอะเขาใช้ซิมเบลฟิกเกอร์เยอะมากนะเราใช้ซิมก็น้อยนะอีกตัวหนึ่งที่ต้องทำคือ summation f sub y เท่ากับนี่พุ่งขึ้นเป็นบวกนะฮะ320.82บวก479.17นะครับมี2ตัวเนาะลบ400ลบ400กดให้อาจารย์หน่อยสิได้อะไร0.0จุดอะไรฮะ
01ไหมนะคือ01นะ0.01ประมาณ0โอเคโอเคนะฮะเช็คไปต่อได้นะฮะถัดมาเราก็จะต้องไปหา internal force และนะครับมี1นะ2 3เขาให้หาแค่3ตัวนะฮะเอาล่ะนะฮะตรงนี้คุณก็เอาไปตอบนะครับตอบนะฮะ QC นะลบ0.58 Q5 บวก3 20.82นะฮะลบ298.39นะฮะ479.17ลบ501.05อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนี่ตอบเป็นมิลนะเวลาตอบเป็นมิลไอ้หมอนี่ตอบลบ9.1884มิลบวก12.837มิลลบ9.5846นะฮะ46มิลโอเคนะฮะอันนี้เป็นเมตรนะนะแต่ตอบเป็นมิลนะนะครับเหลือ Q1 Q2 Q3 เอาล่ะนะครับต่อนะฮะอาจารย์ให้ตัวนี้มาอีกนะฮะคำนวณหา Q ให้มานะฮะให้มานะฮะตามสมการนี้นะหลายๆคนวิศวกรความจำไม่ดีก็ไม่เป็นไรนะฮะนะครับเอาล่ะนะฮะเราได้ตัว Q สับ F เท่ากับ AE ส่วน L เดี๋ยวเราจะต้องกลับไปที่สเต็ปนี้นะฮะเอา AE ส่วน L มาใช้นะฮะอันที่หนึ่ง AE ส่วน L เป็น35,000จำได้ไหมที่เราคุยกันไว้นะอันที่หนึ่งนะ AE ส่วน L เป็น35,000นะฮะเอาล่ะนะครับจากนั้นคูณกับลบแลมดา x ลบแลมดา y บวกแลมดา x บวกแลมดา y จากนั้นไอ้นี่โลเมติกส์นะฮะคูณกับนะฮะพวกเราครับชิ้นส่วนหมายเลขหนึ่งชิ้นส่วนหมายเลขหนึ่งนะเดี๋ยวชิ้นส่วนหมายเลขหนึ่งเนาะชิ้นส่วนหมายเลขหนึ่งเนี่ยมันมี local coordinate แบบนี้เราไม่ได้เขียนไว้ที่นี่ไม่ได้เขียนนะฮะต้องมาอ่านที่นี่กลายเป็น45นะครับสองไม่ใช่81นะครับก็จะกลายเป็นนะ d sub n x d sub n y d sub f x d sub f y เอาล่ะนะ Q1นะฮะ Q1 คือเป้าหมายของเราไม่ต้องไปยุ่งกับพวกนี้แล้วช่างมันนะกลับมาที่นี่นะ Q1 นะกลับมาที่นี่นะ Q1 เท่ากับ AE ส่วน L ออกไปเลยนะครับไอ้หมอนี้เท่ากับ AE ส่วน L 35,000คูณกับแลมดา x แลมดา y 0ลบ1นะกับเครื่องหมายนะกับเครื่องหมายนะครับจากนั้น0 1โลเมทริกซ์นะฮะจากนั้นคูณกับเมทริกซ์ D นะครับก็กลับไปที่เมื่อกี้ที่อาจารย์พูดนะฮะมันก็จะกลายเป็น45นะ4518หรือถ้าไม่อะไรมากก็อยู่ที่นี่เลยนะฮะ4518ก็เขียนเป็น D ใหญ่4 D ใหญ่5 D ใหญ่1 D ใหญ่8เฮ้ย D 8นะฮะ8แล้วก็14581เนาะตามมืออาจารย์นะก็ใส่ฮะใส่นะครับพวกเราก็กลับไปนะฮะ4580000ดีใหญ่หนึ่งเพิ่งหาได้เมื่อกี้อยู่ไหนวะนะดีใหญ่หนึ่งอยู่ที่นี่นะฮะลบ9.1884คูณ10กำลังลบ3ลบ9.1884คูณ10กำลังลบ3พวกเราครับต้องกดเครื่องคิดเลขไหมแล้วแต่นะฮะมันจะเอาไอ้นี่มาคูณนี่เป็นศูนย์ไอ้นี่มาคูณนี่เป็นศูนย์ไอ้นี่มาคูณนี่เป็นศูนย์สุดท้ายมาเนี่ยตัวเนี้ยมันคือ35,000คูณกับ1แล้วคูณกับลบ9.1884คูณ10กำลังลบ3โอเคนะฮะแล้วพวกเราก็จะได้ไอ้หมอนี้ออกมาหน่วยเป็นกิโลนิวตันนะอาจารย์ได้เครื่องหมายลบเนาะ
ออกมาเป็นลบนะฮะ321.59กิโลนิวตันหรือ321.59กิโลนิวตันเป็น compression นะครับตัวแรกเนาะนะฮะถัดไปตัวที่สองตัวที่สองนะเอามาที่นี่เลยตัวที่สองนะตัวที่สองของเรานะฮะ Q เล็กสอง AE ส่วน L ของเราอยู่นี่46,667นะ46,667นะฮะสุดท้ายมาแลมด้าสับ X เป็น1แลมด้าสับ Y เป็น0แลมด้าสับ X เป็น1ลบ1แลมด้าสับ Y เป็น0แลมด้าสับ X เป็น1แลมด้าสับ Y เป็น0นะครับ Degree of Freedom เรียง8 1 2 3คูณกับนะครับดีใหญ่8ดีใหญ่1ดีใหญ่2ดีใหญ่3ดีใหญ่8เป็น0นะครับทีนี้ก็ก๊อปปี้ตัวนี้ออกมานะครับดีใหญ่1ดีใหญ่2ดีใหญ่3นะฮะลบ9.1884คูณ10กำลังลบ3บวก12.837คูณ10กำลังลบ3เท่ากับลบ9.5846คูณ10กำลังลบ3อีกครั้งหนึ่งพวกเราดูนะฮะพวกเราก็เอาลบ1คูณกับ0เป็น0 0คูณกับตัวนี้เป็น0เนาะเหลือ1คูณกับตัวนี้โอเคนะส่วน0คูณกับ D3 เป็น0ไอ้หมอนเนี้ยมันจะออกมาเท่ากับ46667คูณกับ1คูณกับ12.837คูณ10กำลังลบ3คำนวณไม่ต้องกดเมตริกนะคำนวณมือนะฮะไอ้หมอนี้ก็จะได้ตัวที่สองออกมาเป็น599.06 599.06กิโลนิวตันเป็นเทนชันนะฮะนะครับจากนั้น Q3 นะ Q3 นะเท่ากับกลับไปที่เดิมนี่มาที่นี่นะฮะมาที่นี่เหมือนเดิมนะมาที่เนาะมาที่นะครับอันอื่นออกไปลบนะฮะ Q3 ของเรา AE ส่วน L เท่าไหร่นี่อยู่ที่นี่นะฮะ28,280,000แลมด้าสับ X เป็น0.6แลมด้าสับ Y เป็น0.8เพราะฉะนั้นลบ0.6ลบ0.8ถัดไปแลมด้าสับ X 0.6 0.8โลกเมติกปิดจากนั้น Degree of Freedom เปลี่ยนเป็น D4 D5 D2 D3 D4 เป็น D4 D5 เป็น0 0นะ D2 ก็ปีข้างบนมา12.837คูณ10กำลังลบ3 D3 ลบ9.5846คูณ10กำลังลบ3วงเล็บปิดนะพวกเราก็ได้2เทอมแรกเป็น0ฮะตัวนี้คูณตัวนี้เป็น0ตัวนี้คูณตัวนี้เป็น0จึงเท่ากับ28,000คูณกับนะฮะคูณกับนะฮะนะครับ0.6คูณกับตัวนี้นะครับก็จะได้ว่า0.6นะฮะคูณกับ12.837สิบกำลังลบ3นะครับจากนั้นตัวนี้คูณกับตัวนี้บวกกับ0.8คูณกับลบ9.5834 6คูณ10กำลังลบ3วงเล็บปิดนะฮะค่อยๆทำเจนเย็นนะฮะเราจะได้ไอ้หมอนี้เท่ากับ0.97กิโลนิวตันเป็นเทนชันนะครับประเด็นคือเราได้ Q1 Q2 Q3 ออกมานะฮะเมมเบอร์1เมมเบอร์2นะเมมเบอร์3เช็คอีควิลิเบียมไม่ได้
ไม่เป็นไรช่างมันนะฮะถ้าเกิดจะเช็คอีควิลิเบียมคุณต้องไปคำนวณ Q4 ฮะถึงจะเช็คอีควิลิเบียมได้ถ้าอาจารย์ให้มาแบบนี้ไม่ต้องเช็คอีควิลิเบียมส่งอาจารย์เช็คไม่ได้จบเลยแต่ถ้าอาจารย์ให้ไม่หา Q3 อาจารย์ให้หา Q4 อ่ะคราวนั้นเช็คอีควิลิเบียมได้เช็คส่งอาจารย์ด้วยนะครับเอาล่ะพวกเราคงไม่มีจิตใจอยู่กับอาจารย์เท่าไหร่นะฮะเพราะว่าพวกเราจะต้องไปสอบกันต่อนะครับอาจารย์ก็พยายามทําดีที่สุดในชีวิตของอาจารย์นะฮะอธิบายอย่างละเอียดที่สุดเท่าที่อาจารย์คนหนึ่งสามารถทําได้นะฮะทำตัวเป็นคอมพิวเตอร์นะฮะทำการคํานวณค่อยๆทําตามกระบวนการคอมพิวเตอร์มันโง่คุณแต่มันเก่งนะถ้าทําอะไรซ้ำๆฮะนะครับแล้วเป็นคนเราอาจจะต้องละเอียดนิดนึงฝากไว้คือความละเอียดฮะกดเครื่องคิดเลขสาวๆเนี่ยจะเก่งเพราะว่าสาวๆเนี่ยเดี๋ยวจบแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะไปเป็นผู้ควบคุมหนุ่มๆเพราะว่าสาวๆเนี่ยจะเป็นวิศวกรคุณภาพนะเป็นผู้กําหนดการเบิกจ่ายวัสดุเบิกจ่ายค่าแรงชี้ไอ้หนุ่มสั่งออเดอร์มาเนาะนะก็สั่งของมานะแล้วชี้บอกว่าเอาไปทําให้เสร็จนะแล้วก็ตั้งเบิกจ่ายในทํานองเนี้ยนะสาวๆเขาจะกดเครื่องเลขไม่ผิดแต่ประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่เอวิชาอาจารย์ศรีชัยกายผู้ชายนะไม่น่าเชื่อนะครับเอาละนะครับก็สอบวันอาทิตย์นี้รายละเอียดที่สอบพูดไว้ตอนที่พวกคุณยังไม่มาไปดูวิดีโอเองนะครับพูดไปแล้วนะเรียบร้อยมี3 ข้ออย่างที่ว่านั้นเนาะก็เจอกันวันอาทิตย์นะครับสัปดาห์หน้าจบเรื่องคานสัปดาห์นู้นจบเรื่องเฟรมนะครับถ้าดีไม่ดีเนี่ยนะรวบมัน3 ครั้งเนี่ยจบทั้ง2 เรื่องเลยคาบสุดท้ายก็ไม่ต้องมาเรียนนะฮะมีวิดีโอคลิปให้ดูเยอะแยะไปหมดนะครับโอเคพวกเราสวัสดีครับแค่นี้ก่อนนะครับ